วัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนบางนาตราดนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมารับประทานอาหารที่กินที่ร้านหัวปลาช่องนนทรีนะฮะซึ่งเป็นหัวปลาหม้อไฟนะครับสาขาบางนานะครับถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเขาก็มีอาหารทะเลแช่แข็งจำหน่ายอีกด้วยนะครับร้านอาหารเขาก็จะมี2โซนนะฮะที่ให้นั่งนะครับก็มีทั้งโซนที่นั่งข้างนอกแล้วก็โซนติดแอร์ข้างในนะครับแต่ตอนที่ผมมานี่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบมานั่งในโซนติดแอร์นะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วง4โมงเย็นนะฮะพอดีผมมาเร็วนะฮะแต่ยังจ้าอยู่นะฮะอันนี้ก็คือเมนูของทางร้านเขานะฮะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ชื่อดังนะฮะเพราะว่ามีหลายสาขานะครับสาขาต้นตำรับก็อยู่ที่ช่องนนทรีนะฮะชื่อก็บอกอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นสาขาร้านอินทานะฮะสาขานครอินนะครับผมเองก็เคยไปกินที่สาขานครอินนะฮะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดพระราม5นะฮะอยู่บนถนนนครอินฝั่งขาออกนะครับก็พอพลิกเมนูมานะฮะก็จะเป็นเมนูอาหารทะเลนะครับก็ส่วนใหญ่เมนูของเขาก็จะเป็นอาหารทะเลหมดเลยนะฮะเป็นพวกซีฟู้ดนะครับส่วนเมนูนี้บอกเลยนะครับว่ามาแล้วต้องสั่งนะฮะถ้าไม่สั่งก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงร้านหัวปลาช่องนนทรีนะฮะสาขาอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็คือสาขาพระราม3นะฮะก็คือสาขาช่องนนทรีนะครับเป็นสาขาต้นตำรับเลยนะครับมีสาขาศรีนครินทร์สาขาบางนาตราดนะครับสาขารามอินทราสาขานครอินทร์ก็มีนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดพระราม5นะครับแล้วก็มีสาขาที่โคราชนะครับแล้วก็ขึ้นห้างก็มีนะฮะก็คือเมกะบางนานะครับเป็นสาขาของว่าช่องนนทรีจูเนียร์นะฮะแล้วก็มีเทอร์มินอล21โคราชด้วยนะครับอันนี้ก็คือเมนูปลาผัดขึ้นช่ายนะครับส่วนอันนี้ก็คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับอันนี้ก็เป็นหมูสเต๊ะนะครับเป็นเมนูแนะนำนะฮะมาแล้วก็ควรจะสั่งนะครับอันนี้ก็คือกุ้งผัดพริกกระเทียมนะครับส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะฮะเป็นหัวปลาหม้อไฟนะครับมาแล้วก็ต้องสั่งนะฮะถ้าไม่สั่งก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับ
ขาก็มีข้าวเก็บขายนะฮะเป็นข้าวเก็บกุ้งถุงละ50บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบกินคอมแคปนะฮะครับก็สำหรับร้านหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีนะฮะก็มีหลายสาขาเลยนะฮะก็เป็นร้านเก่าแก่นะครับถ้าเป็นสาขาดั้งเดิมนะฮะก็จะอยู่ที่ช่องนนทรีนะฮะอยู่บนถนนพระราม3นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาอื่นๆอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาขารามอินทรานะครับสาขานครอินนะฮะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดพระราม5นะฮะสาขานครอินผมก็เคยไปกินอยู่หลายรอบนะครับแล้วก็มีสาขาบางนาตราดนะครับแล้วก็ยังมีสาขาขึ้นห้างด้วยนะฮะถ้าเป็นสาขาขึ้นห้างก็เป็นสาขาจูเนียร์นะฮะในเมกะบางนาก็มีนะครับแล้วก็มีในเทอร์มินอล21ที่โคราชด้วยนะฮะก็สามารถมาทานกันได้นะฮะบ้านใครอยู่ใกล้สาขาเนี่ยก็ไปใช้บริการกันได้นะครับสำหรับร้านหัวปลาช่องนนทรีนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Teak นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ